ี่ยนแปลงถูกไหมค่ะสังเกตไหมว่าธุรกิจทั่วไปเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอยู่เรื่อยถูกไหมเพราะนั้นจะดีเลยกี่ปีนั้นเราบอกไม่ได้แต่ทำไมผมมาทำนี้เพราะว่าผมเนี่ยผมมีโอกาสได้มาอ่านหนังสือเล่มหนึ่งอ่านหนังสือชื่อว่าเงินสีด้านของโรเบิร์ตคิโยซากิก็บอกว่าตั้งแต่ปี2010เป็นต้นไปเนี่ยโลกมันจะเกิดธุรกิจลักษณะเครือข่ายจะเข้าสู่ยุคเครือข่ายที่ว่าบูมสุดขีดกับเครือข่ายเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันทุกอย่างไม่ว่าก็เป็นเครือข่ายหมดเลยถูกไหมครั้งโลกมันจะเข้าสู่ยุคของธุรกิจลักษณะอย่างเนี้ยไม่ว่าจะเป็น Facebook ไม่ว่าจะเป็นการซื้อขายผ่านทางเด็กอะไรต่างๆมันเป็นเครือข่ายก็เลยมาทำธุรกิจเกี่ยวกับเครือข่ายทางแล้วพอได้มาเจอบริษัทเนี้ยบริษัทเจนเนี้ยเป็นธุรกิจเครือข่ายที่ว่าภายใต้การนำของดร.สมชายอาชีวะเนี่ยท่านได้เข้ามาตรงนี้นานหรือยังคะเข้ามาตั้งธุรกิจเนี่ยมองตั้งแต่ปี47แล้วเห็นความเป็นไปได้ตั้งแต่ปี50เพราะปี50เนี่ยมันเกิดเป็นห้างเป็นจอยมากนะแล้วก็มาชัดเจนบอกเลยว่าประธานเนี่ยได้มีการซื้อที่ดินไปทั่วประเทศตอนเนี้ยซื้อไปหลายจังหวัดที่มีสนามบินขึ้นลงแล้วที่ดินหาดใหญ่เนี่ยผมก็เป็นคนที่ไปหาทำเลแล้วก็ได้ที่ดินนี้มาทำเลตรงนั้นท่านมองยังไงคะเรามองว่าแถวนั้นเนี่ยมันจะมีห้างของต่างๆอยู่เราจะหาทำเลที่ใกล้ๆกับห้างต่างๆเพราะอะไรครับเพราะว่าเราเองเนี่ยเราจะมีจุดขายของเราเนี่ยเราห้างเราเป็นห้างที่เปิดขึ้นมาเนี่ยเราจะแบ่งผลประโยชน์ให้กับผู้บริโภคก็ในส่วนของห้างนะคะมูลค่าโครงการโครงการคิดว่าหน้าแต่ละสาขาก็น่าจะเกือบเสร็จแล้วน่าจะเกือบร้อยล้านนะขัดอย่างเนี้ยประมาณเกือบร้อยล้านนะสาขาเหลือจะประมาณสักหกสิบล้านประมาณเนี้ยแต่ที่นี่เนี่ยจะสร้างเป็นสามชั้นประมาณเกือบร้อยล้านพื้นที่เท่าไหร่เลยนะคะพื้นที่นี้ไม่ต่ำจาก 1,500 ตารางเมตรแล้วก็จะมีชั้นบนสุดเนี่ยจะเป็นห้องประชุมถามว่าทำไมต้องมาประชุมประชุมเพื่อว่าให้ทุกคนมารับทราบว่าทุกคนจะได้รับผลประโยชน์อย่างไรงานของห้างนะคะสำหรับผู้ที่สนใจจะเข้ามาร่วมกับห้างจะต้องมีขั้นตอนในการติดต่อตรงนี้ไหมบ้างคะในขั้นแรกเนี่ยก็คือเข้ามาศึกษาก่อนก็คือมาดูรูปแบบของระบบตรงนี้ว่าการที่เราเข้ามาเนี่ยปัจจุบันนี้ผมได้ซื้อแฟรนไชส์น้อยเนี่ยผมก็ขยายแฟรนไชส์ให้กับใครก็ได้ที่ต้องการเข้ามาเป็นผู้ส่วนห้างเข้ามาเป็นเจ้าของคนหนึ่งเข้ามาดูรูปแบบว่าแล้วเข้ามาเนี่ยเราจะได้ประโยชน์อะไรธุรกิจตรงนี้เนี่ยเป็นธุรกิจที่แตกต่างกับทั่วไปเป็นธุรกิจที่ว่าเราไม่ต้องแบกของไปขายนะเราขายแฟรนไชส์ขายความเป็นเจ้าของห้างเมื่อทุกคนเข้ามาเนี่ยก็มาซื้อมาใช้จ่ายทุกคนได้จันชายไปก็ไปขยายต่อไปกลุ่มของทุกคนก็เข้ามาซื้อชายที่นี่ทั้งผลตรงนั้นเนี่ยผลต่างที่ว่าเงินทุกหมื่นบาทที่เราจ่ายไปปกติที่เราไปซื้อของห้างด้วยไปเนี่ย100บาทเนี่ยเราจ่ายไปเนี่ยสินค้าที่กินจากโรงงานแค่ประมาณแค่40บาทผลต่างที่60บาทหรือ60%เนี่ยนะเราก็จะนำมาแบ่งสรรปันส่วนให้กับในทุกคนที่ได้เข้ามาร่วมเป็นหุ้นส่วนนะครับมาแบ่งให้กับผู้บริโภคที่มาซื้อแฟรนไชส์มาเป็นหุ้นส่วนนะอยู่ในระบบด้วยระบบการตลาดตอนนี้มีการถึงเท่าไหร่นะคะเรามีการเปิดตัวร่วมห้างเนี่ยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านไปเนี่ยที่ศูนย์ประชุมสิริกิติ์ที่มอนะท่านประธานได้ประกาศไว้ว่าจะเริ่มต่อเสาเข็มเนี่ยอยู่ที่เดือน11หรือเดือน12เนี่ยอ๋อได้ใช่ครับตอนนี้เนี่ยจริงๆก็จะได้ต่อเสาเข็มแล้วแต่ว่ามีการแก้ไขแบบเพื่อให้ทีแรกจะสร้างเป็น2ชั้นแต่มาดูแล้วว่าคนทางใหญ่เนี่ยเยอะก็เลยเพิ่มเป็น3ชั้นมีการแก้ไขแบบนะพวกที่จะรองรับคนจำนวนมากขึ้นหาดใหญ่ตรงนี้มีการทำธุรกิจยังไงบ้างคะท่านผมมองว่าธุรกิจเนี่ยเป็นธุรกิจที่ยังไงก็ไปได้ดีเนื่องจากว่าเป็นสินค้าอุปโภคบริโภคที่เราจะต้องใช้กันทุกวันอยู่แล้วถูกไหมฮะไม่ว่าจะเกิดวิกฤตยังไง
น้ำจะท่วมหรือมีวิกฤตอะไรก็แต่เราก็หนีไม่พ้นจะต้องหาน้ำแบ่งปันถูกไหมสินค้าเราต้องซื้อต้องใช้อยู่แล้วเมื่อมาบริโภคสินค้าถ้ายังซื้อตามห้างอาจจะเดินทั่วไปก็ไม่ได้รับผลตอบแทนแต่ถ้ามาซื้อที่เจสีเนี่ยมันจะมีผลตอบแทนเป็นเงินคืนกลับมาถูกไหมเพราะนั้นคนก็จะมาซื้อในช่องทางที่มีผลประโยชน์มีเงินคืนมีผลประโยชน์ในการทำงานเนี่ยผมจะทำธุรกิจอะไรสักอย่างเนี่ยผมจะเปรียบเทียบอย่างนี้ว่าถ้าเปรียบเทียบในการปลูกพืชเราต้องมองหาเมล็ดพันธุ์ก่อนเราต้องมองว่านี่คือเมล็ดพันธุ์ที่มันโตได้นะเป็นเมล็ดพันธุ์แบบพืชล้มลุกหรือว่ายืนต้นนะถ้าพืชล้มลุกเนี่ยถึงแม้เราทุ่มเทกับมันยังไงเนี่ยมันก็ไม่เติบโตใหญ่โตได้ถูกไหมเป็นพืชล้มลุกเนี่ยยังไงมันก็ไม่ใหญ่โตแต่ถ้าเป็นพืชยืนต้นเนี่ยถ้าเราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ใช่เนี่ยมันจะเติบโตถ้าเราเลือกเมล็ดพันธุ์ที่ใช่แล้วเนี่ยทีนี้เราก็มาศึกษาว่าแล้วเราจะปลูกมันยังไงถ้าผมมองว่าธุรกิจเครือข่ายเนี่ยเป็นธุรกิจที่เป็นธุรกิจศตวรรษที่21มันเป็นทรัพย์สินอย่างหนึ่งที่เราสร้างมานะมันสามารถที่จะตกทอดไปถึงลูกหลานของมันได้ผมมองว่ามันเป็นทรัพย์สินนะอยากจะฝากถึงนักธุรกิจนายหันใหญ่นักธุรกิจเพื่อนๆด้วยกันอยากจะฝากถึงว่าวันนี้เนี่ยธุรกิจหลายๆอย่างอาจจะดีอยู่แต่ท่านแน่ใจหรือว่าธุรกิจของท่านเนี่ยจะดีไปถึงลูกหลานท่านโดยที่ไม่ผันแปรตามโลกใบนี้และโดยเฉพาะในปี58เนี่ยนะประเทศไทยก็จะเข้าสู่ A4ด้านความผันแปรจะมีการเกิดขึ้นอย่างแน่นอนส่วนผมเองเนี่ยผมได้มองเห็นว่าธุรกิจเจนซีเนี่ยจะเป็นช่องทางที่ทำเป็นธุรกิจเนี่ยสามารถขยายนะขยายได้ไปทั่วประเทศไทยไปทั่วอาเซียนแล้วต่อไปทั่วโลกโดยที่ผมไม่ต้องเป็นคนลงทุนเองเพราะผมแค่ซื้อแฟรนไชส์ความเป็นเจ้าของระบบนะด้วยเงินไม่มากแต่ผมก็เป็นเจ้าของห้างทั้งหมดที่เกิดขึ้นทั่วประเทศหรือไปทั่วอาเซียนหรือไปทั่วโลกต่อไปเมื่อเครือข่ายผมเนี่ยแตกตัวขยายไปทั่วประเทศไปทั่วอาเซียนไปทั่วโลกทุกท่านลองคิดดูว่าเครือข่ายผมเนี่ยเดินเข้าไปซื้อสินค้าไม่ว่าสาขาไหนเนี่ยผมจะมีรายได้โอนเข้าบัญชีแบบไม่รู้จบนะเพราะฉะนั้นอยากจะฝากถึงนักธุรกิจด้วยกันว่าวันนี้เนี่ยโลกใบนี้กำลังมีสิ่งใหม่ๆเกิดขึ้นนะแล้วผมเองก็ได้มองเห็นมาแล้วนะท่านลองมาศึกษาดูผมก็ยินดีที่จะให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องของธุรกิจเจนซี